สวัสดีครับพบกับผมในช่อง Just DIY นะครับวันนี้จะมาอธิบายการทำงานของโค้ดของโปรเจกต์ตัวอย่างที่ชื่อว่า Blink หรือไฟกระพริบในโปรแกรม Arduino นะครับบอร์ด Arduino ก็คือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานกับแพลตฟอร์มของ Arduino นะครับส่วนการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมบอร์ด Arduino ก็จะใช้พื้นฐานภาษา C วันนี้ผมจะมาอธิบายโปรเจกต์ตัวอย่างที่ชื่อว่า Blinkและทดลองแก้โค้ดเพื่อดูว่าบอร์ด Arduino จะมีการทำงานที่แตกต่างออกไปจากเดิมหรือเปล่าครับบอร์ด Arduino ที่ใช้ก็ยังเป็น Arduino Nano อยู่นะครับโอเคครับตอนนี้ผมเปิดโปรเจกต์ตัวอย่างที่ชื่อว่า Blink หรือว่าไฟกระพริบในโปรแกรม Arduino ขึ้นมาแล้ววิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Arduino รวมถึงการเปิดโปรเจกต์ตัวอย่างอยู่ในวิดีโอตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับมาดูส่วนประกอบของโปรแกรมกันครับส่วนแรกคือส่วนที่เป็นสีเทาที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายสแลชแล้วก็ดอกจันแล้วก็ดอกจันสแลชนะครับส่วนนี้เราจะเรียกว่าเป็นส่วนของคอมเมนต์นะครับคือจะเป็นส่วนที่คอมไพเลอร์ไม่เอาไปประมวลผลหรือจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นส่วนที่ไม่ได้มีผลต่อการทำงานของบอร์ด Arduino ของเราแต่การใส่คอมเมนต์ก็สำคัญนะครับเพราะว่าคอมเมนต์จะเป็นส่วนที่ขยายความหรือเป็นส่วนที่อธิบายโค้ดที่เราเขียนนั่นเองนะครับซึ่งคอมเมนต์ในภาษา C ก็จะมี2แบบนะครับมีคอมเมนต์แบบหลายบรรทัดก็คือคอมเมนต์ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายสแลชดอกจันและดอกจันสแลชตัวนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์แบบบรรทัดเดียวโดยจะใช้เครื่องหมายสแลชสแลชนะครับผมลองใส่คอมเมนต์เข้าไปอีกนะครับภายใต้เครื่องหมายคอมเมนต์หลายบรรทัดตรงนี้เราก็สามารถเพิ่มคอมเมนต์เข้าไปได้เท่าที่เราต้องการนะครับก็เพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆ1บรรทัด2บรรทัดสามารถใส่คอมเมนต์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับหลังจากนั้นลองกด verify เพื่อ compile โปรแกรมดูนะครับก็ไม่มี errorจากนั้นผมลองใส่คอมเมนต์นอกเครื่องหมายคอมเมนต์หลายบรรทัดนะครับแล้วก็ลองกด verify เพื่อ compile ดูใหม่ก็จะเห็นว่าตอนนี้มี error เกิดขึ้นนะครับ error ที่เกิดขึ้นก็มาจากการที่ compiler เอาคอมเมนต์ของเราไป compile นะครับแต่ว่าคอมเมนต์ที่เราใส่เข้าไปนั้นไม่ได้ถูกต้องตามหลักของภาษา C compiler ไม่รู้จักคำสั่งนี้นะครับก็เลยโชว์เป็น error ขึ้นมาผมใส่เครื่องหมายคอมเมนต์ครอบไว้แล้วก็ลอง verify ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่มี error เกิดขึ้นแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถใส่คอมเมนต์แบบ1บรรทัดได้เหมือนกันครับลอง verify ดูก็ไม่มี error เกิดขึ้นนอกจากนี้เรายังคอมเมนต์หลายบรรทัดด้วยการลากครอบแล้วก็คลิกขวาเลือกคอมเมนต์แล้วก็อันคอมเมนต์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการใส่คอมเมนต์แล้วก็เอาคอมเมนต์ออกเลือกอีกทีเพื่อเอาคอมเมนต์ออกครับต่อไปเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันกันนะครับในส่วนของฟังก์ชันก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนคือส่วนของเซตอัพแล้วก็ส่วนของลูปส่วนคอมเมนต์ตรงนี้เขาบอกไว้ว่าฟังก์ชัน setup จะถูกเรียก1ครั้งหลังจากที่เรากด reset หรือว่าหลังจากที่บอร์ดถูกจ่ายไฟครับซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะเอาการตั้งค่าเริ่มต้นของพินของพอร์ตของตัวแปรต่างๆที่เราประกาศมาวางไว้ในฟังก์ชันนี้นะครับหรือที่เรียกว่าการทำ initialization นะครับในกรณีนี้ก็คือการตั้งค่าเริ่มต้นให้กับ LED built-in pin ให้เป็น output นะครับด้วยการเรียกใช้ฟังก์ชัน pin mode ฟังก์ชัน pin mode ก็จะสามารถเซตให้ขาเป็น input หรือว่าเป็น output ได้นะครับกรณีนี้เซตเป็น output ต่อไปเราก็จะมาดูฟังก์ชัน loop กันนะครับฟังก์ชัน loop เขาบอกไว้ว่า the loop function run over and over again forever หมายถึงว่าฟังก์ชันนี้จะทำงานตลอดเวลานะครับเมื่อรันลงไปถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วก็จะกลับขึ้นมารันบรรทัดแรกไล่ลงไปใหม่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเรามาดูโค้ดในส่วนของโปรแกรมไฟกระพริบกันนะครับโปรแกรมไฟกระพริบก็จะมีอยู่4ส่วนครับส่วนแรกคือ Digital Write LED Built-in Pin เป็น High
ก็จะเป็นการจ่ายไฟ5โวลต์ออกไปที่ขา LED built-in เพื่อให้หลอด LED นั้นติดขึ้นมาครับต่อไปจะเป็นฟังก์ชัน delay 1000มิลลิเซก1000ตรงนี้คือ1000มิลลิเซกนะครับก็หาร1000ก็เท่ากับ1เซกก็คือ1วินาทีเราจะดีเลย์ไป1วินาทีนะครับหลังจาก LED ติดแล้วก็ให้ติดต่อไปอีก1วินาทีต่อไปจะเป็นการเรียกฟังก์ชัน Digital Light แล้วก็สั่งให้ LED Built-in Pin เป็น Low นะครับคือหยุดจ่ายไฟไปที่ LED ตรงนี้ LED ก็จะดับไปนะครับต่อไปก็เรียกฟังก์ชัน Delay 1000เหมือนกันนะครับก็ให้ LED ดับไป1000มิลลิเซกหรือว่า1วินาทีพอจบคำสั่งสุดท้ายของฟังก์ชัน Loop ตัวโปรแกรมก็จะกลับขึ้นไปรันที่บรรทัดแรกของ Loop ใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็จะมองเห็นว่า LED นั้นกระพริบนะครับด้วยเรทติด1วินาทีแล้วก็ดับ1วินาทีนะครับต่อไปผมจะต่อเอาท์พุตเพิ่มเข้ามาแล้วก็ลองแก้โปรแกรมดูนะครับเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงว่าหลังจากที่เราแก้โปรแกรมไปแล้วการทำงานของบอร์ด Arduino Nano นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมยังไงนะครับก็มีโปรโตบอร์ดรีจิสเตอร์นะครับแล้วก็ LED อีก3ดวงผมต่อไปที่ขา2 3 4นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะแก้โปรแกรมนะครับเพื่อให้บอร์ด Arduino Nano นั้นทำงานร่วมกับวงจรที่ผมได้ต่อเข้ามาใหม่นะครับขั้นแรกผมเซตขา3ขาให้เป็นเอาท์พุตก่อนนะครับก็คือขา2 3 4ตามที่ผมได้ต่อวงจรเอาไว้ก็ใช้ฟังก์ชัน Pin Mode แล้วก็เซตให้ขา2ขา3ขา4เป็นเอาท์พุตตามนี้นะครับต่อไปในฟังก์ชัน loop ผมก็จะแก้ให้มีการเรียกฟังก์ชันเพื่อเซต output ออกไปที่ขา2 3 4นะครับก็ตรงนี้เราสามารถออกแบบได้ว่าจะให้ติดพร้อมกันหรือติดสลับกันแล้วแต่เรานะครับตรงนี้ผมให้2 3 4ติดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันดูก่อนนะครับแล้วก็ลองอัปโหลดดูหลังจากลงโปรแกรมเสร็จแล้วจะเห็นว่า LED ทั้ง3ดวงติดดับพร้อมกันนะครับด้วยเรทติด1วินาทีแล้วก็ดับ1วินาทีต่อไปผมจะแก้โปรแกรมดูนะครับด้วยการเอาฟังก์ชัน Delay 1000ไปวางขั้นระหว่างฟังก์ชัน Digital Light นะครับคือการทำให้ LED ทำงานทีละ1ดวงเป็นซีเควนซ์กันไปนะครับหลังจากเรียกใช้งานฟังก์ชัน Digital Light ก็จะดีเลย์1วินาทีนะครับก็จะเห็นว่า LED มีลักษณะการติดดับแตกต่างออกไปจากเดิมนะครับตามโปรแกรมที่เราเขียนไว้นอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนค่าที่ใส่เข้าไปในฟังก์ชันดีเลย์นะครับเพื่อปรับเพิ่มลดเวลาที่จะดีเลย์นี่ผมใส่เป็นลดจาก 1,000 เป็น500ก่อนนะครับจาก1วินาทีเป็นครึ่งวินาทีแล้วก็ดูว่า LED มีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นหรือเปล่าเนี่ยครับเห็นว่า LED ติดดับเร็วขึ้นนะครับก็ต่อไปก็ลองแก้ให้เร็วขึ้นอีกLED ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นตามคำสั่งที่เราใส่เข้าไปนะครับโอเคครับตรงนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการใช้งานโปรแกรม Blink ที่เป็นโปรแกรมตัวอย่างที่ติดมากับโปรแกรม Arduino นะครับวันนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ